ที่นี่สถานีวัดโป่งที่นี่สถานีวัดโป่งถูกรถเป็นในการจราที่หนึ่งนะสถานีเป็นถูกรถโดยสารธรรมดาถนนที่262เดี๋ยวเราต้องไปหาจากสถานีต้นทางวิ่งไปทางสถานีกรุงเทพออกจากสถานีวัดโป่งไปแล้วเราต้องไปหาที่สถานีตุ้งทางของประตูกรองปากปากผมก็เดือดแล้วก็ประตูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับไปว่าจะไปอยู่วันนั้นเห็นในอะไรวะมันบอกไปเข้ายำแหนมในร่องเลยที่แหนมแล้วเจออีกจ้า